อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาค่ะวันนี้ทางบริษัทในเครือสปริงกรุ๊ปนะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจก็มีการร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเหมือนกันจัดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะมีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะเพื่อสร้างเจดีย์หลวงปู่บุญยฤทธิ์ต้องบอกว่าหลวงปู่เนี่ยมีอายุ103ปีแล้วก็จะไปสร้างขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอปากช่องนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคณะผู้บริหารในเครือสปริงกรุ๊ปค่ะนำโดยคุณธนาชัยธีรพัฒนวงศ์ประธานกิตติมศักดิ์บริษัทสปริงนิวคอร์ปอเรชั่นจำกัดนายสมชายมีเสนรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดียจำกัดพร้อมคณะนะคะได้เดินทางค่ะไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้เพื่อนำเงินที่ได้นะคะไปสร้างพระเจดีย์หลวงปู่บุญยฤทธิ์นั่นเองค่ะก็สำนักสงฆ์สวนทิพย์เนี่ยก็ไม่ใช่วัดนะคะแต่ว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมซึ่งพระนักปฏิบัติก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ